วัสดีค่ะต่อสถานีกาญจนมณีเสถียรนะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันแบบนี้ในช่วงเวลาเย็นๆนะคะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยคอยคอร์ปอเรชั่นค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกวันจริงๆค่ะนอกเหนือจากการนำเสนอสินค้าในเครือของบริษัทจอยคอยที่มีมากกว่า 10,000 รายการในทุกวันแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนะคะกับ e-wallet ซึ่งหลายคนเนี่ยเคยได้ยินแต่วันนี้เข้ามาในธุรกิจของจอยคอยยังไงแล้วก็ช่วยคุณเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ต้อก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านเราด้วยนะคะคุณสุทธิชัยอินยัยค่ะฝ่ายการตลาด e-wallet นะคะและคุณอิทธิพลศรีวิทยาจิตนะคะ IT department ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียกคุณหนุ่มคุณป้าละกันนะคะวันนี้พูดถึง e-wallet หลายคนเคยได้ยินมาบ้างแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาในธุรกิจของจอยคอยแล้วจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยละกันว่า e-wallet เนี่ยมันคืออะไรเอาแบบอธิบายง่ายๆให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ได้ครับผม e-wallet นะครับก็คือกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเราจะมีวงเงินในผ่านในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ต่างๆทั่วโลกก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับโดย e-wallet เนี่ยสามารถทำนิติกรรมของทางบริษัทเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับค่ะเดี๋ยวกันนะครับกระเป๋าปกติเวลาเราคิดภาพกระเป๋าเงินอ่ะก็เป็นกระเป๋าเงินที่มีเงินของเราอยู่ในกระเป๋าสตางค์แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับคือเหมือนกับว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยไปแบบไปอยู่ในระบบนี้ก่อนเนี่ยถูกต้องครับผมครับเราก็จะมีเงินอยู่ในระบบนี้สมมุติถ้าครั้งแรกในการเปิดเนี่ยมีวงเงินอยู่ 10,000 บาทแล้วแต่เราเลยแล้วแต่แล้วแต่เราจะ 10,000 จะแสนหนึ่ง 200,000 ก็แล้วแต่ที่เราจะโอนเข้ามาใน e-wallet นะครับครับผมซึ่งสามารถทำนิติกรรมในการขายสินค้าก็ได้นะครับรับสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับโอนเงินระหว่าง e-wallet ก็ได้นะครับต้องการขยายศูนย์ก็ได้นะครับเราทำได้4นิติกรรมนี้ซึ่งปกติแล้วอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเวลาเรามาเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ระบบนี้เนี่ยเวลาเราทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าการรับสินค้าเราจะต้องทำไงบ้างโดยทั่วไปเราจะต้องมาที่สาขานะครับสาขาอยู่ไหนไม่รู้แต่เราก็ต้องเดินทางไปที่สาขานั้นๆสาขาทั่วประเทศเลยสมมติบ้านเราอยู่ใกล้รัชดาเราก็ต้องเดินไปเดินทางไปรัชดาก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำมันรถค่าเดินทางแท็กซี่อะไรก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้าเป็น e-wallet ล่ะเราก็ไม่ต้องเดินทางไปเราสามารถขายตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับขอมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ทำนี้ทำได้แล้วครับฟังดูน่าสนใจแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่อยากให้คุณหนุ่มเล่าให้ฟังลึกๆอีกสักนิดนึงละกันครับได้ครับผมe-wallet ข้อดีของ e-wallet นะครับ 1. ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านหมายความว่าถ้าเราอยากจะทำธุรกิจของเราเองกำลังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าจะเปิดจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงครับก็ต้องมีหน้าร้านหาทำเลครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับปกติถ้าเราจะมีหน้าร้านเราต้องลงทุนถูกไหมครับสินค้าจะต้องมากองอยู่หน้าร้านเรานะครับไม่รู้กี่พันรายการก็จะขายสักพันรายการก็ต้องซื้อมาสักพันรายการมาลงทุนแล้วมาจับชั้นวางไว้ก่อนถูกต้องแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนะครับไม่ต้องหาทำเลครับมีแค่ระบบคอมติ๊กลงในโปรแกรมมันจะมีรายการสินค้าขึ้นมาพันกว่ารายการเราก็เลือกที่จะขายอะไรก็ได้ในนั้นประหยัดแล้วอ่ะไม่ต้องเอามากองแล้วเนาะหน้าร้านหนึ่งอย่างละครับผมไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือลูกค้าก็สามารถไปรับสินค้าที่สาขาไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดคือเราไม่ต้องแบบว่าตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทเองแล้วก็มีศูนย์ย่อยแล้วให้ลูกค้ามาซื้อกับเราแล้วไปรับไม่ต้องใช่สมมุติเรามีลูกค้าอยู่เชียงใหม่เราเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่เกิดมีลูกค้าเราก็ขายที่เชียงใหม่ลูกค้าก็ไปรับที่เชียงใหม่ได้เลยในสาขาของบริษัทใช่พอวันต่อมาเราไปหาดใหญ่ขายที่หาดใหญ่ก็ไปรับสินค้าที่หาดใหญ่ได้เลยสะดวกง่ายขึ้นถูกต้องครับผมไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไม่ต้องลงทุนยังไงคะก็คือบริษัทเราลงทุนให้อยู่แล้วนะครับสินค้าจะอยู่ที่สาขานะครับเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เอามาขายให้ลูกค้าคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเป็นสต็อกของเราเองถูกต้องใช่ครับผมไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีพนักงานเลยครับคือเพียงแค่เราคนเดียวนะครับ
คีย์ขายซึ่งง่ายมากนะครับเดี๋ยวทางคุณป้อจะอธิบายทีง่ายมากว่าจะขายยังไงทำเนี่ยทำคนเดียวได้ทำคนเดียวจบเลยพนักงานบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะมีพนักงานต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนก็ไม่ไหวนะใช่ครับผมไม่ต้องทำบัญชีนะครับไม่ต้องมีการวางแผนเดี๋ยวก่อนทำธุรกิจนะคะคุณหนุ่มไม่ต้องวางแผนไม่ต้องทำบัญชีก็เจ๊งสิคะจะได้กำไรยังไงคือจริงๆแล้วทางบริษัทเราเนี่ยวางแผนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ในระบบของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแผนการตลาดนะครับว่าขายให้ลูกค้ารายไหนสินค้าอะไรจะเลือกแผนทวินเน็ตเวิร์กแผนบาลานซ์ทีมบริษัทวางแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบอยู่แล้วเราเพียงแค่มาใช้ระบบของบริษัทถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเกิดบางคนทำการตลาดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะยังไงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดินตามระบบนี้ไปถูกต้องครับค่ะไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องเสียภาษีนะครับโอ้โหดีตรงนี้เพราะตรงนี้บริษัทแบกรับภาระตรงนี้อยู่แล้วนะครับผู้ใช้ e-wallet ก็ไม่ต้องตรงนี้ค่ะบริษัทก็จดทะเบียนถูกต้องนะคะปกติเพียงแต่ว่าเราก็คือเหมือนเป็นแบบใช้ e-wallet แบบนี้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องแบบตั้งบางคนเนี่ยคือทำเป็นบริษัทจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลา เกิดบริหารไม่ได้ไปไม่รอดจะต้องมาปิดบริษัทยุ่งยากอีกเสียค่าใช้จ่ายอีกนะคะครับผมค่ะไม่มีค่าขนส่งไม่ต้องไม่มีคือลูกค้าสั่งมาเราต้องปกติเราจะต้องจ้างรถ6ล้อรถไปส่งลูกค้าถึงที่บ้านส่งอะไรก็แล้วแต่ใช่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็คือศูนย์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะซึ่งจอยแอนด์คอยก็มีศูนย์ทั่วประเทศอยู่แล้วถูกเราอยู่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่หาดใหญ่ขายผ่านเน็ตได้เลยลูกค้าก็ไปรับที่หาดใหญ่ไม่ต้องวิ่งมาเชียงใหม่ละนี่ครับค่ะไม่เสียค่าขนส่งด้วยนะคะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงครับค่ะไม่เสี่ยงยังไงคะไม่เสี่ยงในเรื่องของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าผ่าน e-wallet เนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าจะต้องได้สินค้ากลับไปเพราะจริงๆแล้ว e-wallet อ่ะเราก็มีวงเงินของเจ้าของ e-wallet อยู่กับบริษัทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเองเมื่อซื้อของผ่าน e-wallet ก็จะมี invoice ต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาที่บริษัทนะครับเหมือนเป็นเครื่องการันตีรับประกันได้เลยว่าลูกค้าจะต้องรับสินค้าที่บริษัทได้เลยได้ของแน่นอนได้ของแน่นอนไม่ใช่แบบไปซื้อปุ๊บกับคนนี้มีคีย์คอมแล้วตกลงเราจะได้ไหมเราไปรับเนี่ยจะมีของไหมถูกเพราะว่ามันจะมีเมสเซจวิ่งเข้ามาในมือถือลูกค้าเลยเป็นเลขที่ invoice นะครับแล้วเอาเมสเซจเนี่ยไปรับสินค้าที่ศูนย์นั้นเลยสะดวกมากสะดวกมากนะคะไปโชว์แล้วก็รับได้เลยแน่นอนล่ะเพราะว่านี้เราสั่งซื้อไปแล้วนะมีหลักฐานยืนยันครับใช่ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นแบบภาพรวม ของการทำธุรกิจสำหรับคนที่กำลังคิดว่าอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยากจะได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะครับผมสำหรับอนาคตนะครับทางท่านประธานของเราเนี่ยก็จะเปิดโมเดิร์นเทรดขึ้นมานะครับสินค้าที่มีณตอนนี้มีพันกว่ารายการนะครับถ้าโมเดิร์นเทรดตัวนี้เปิดมาเนี่ยมันจะรองรับสินค้าได้เป็นหมื่นรายการนะครับต่อไปก็คือสินค้าในร้านจอยมาร์ทเนี่ยก็สามารถซื้อผ่าน e-wallet ได้เลยได้เหมือนกันต่อไปในอนาคตถูกต้องครับสมมติว่าจะซื้อน้ำปลาข้าวสารครับได้เลยครับขายผ่าน e-wallet ได้เลยแล้วก็ไปรับสินค้าที่จอยมาร์ทนะครับซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น JC Shop เร็วๆนี้นะครับซึ่ง Modern Trade ตัวเนี้ยกำลังจะเปิดประมาณ 7-8 สาขาเร็วๆนี้เป็นแบบสาขาใหญ่ๆสาขาใหญ่เลยที่เป็นแบบว่า Modern Trade เลยถูกต้องใช่ครับมีสินค้าครอบคลุมทุกหมวดหมู่เหมือนกับที่คุณไปซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตถูกครับแต่ว่าใหญ่กว่านั้นอีกใช่ครับค่ะครับเพราะมีเป็นหมื่นรายการเรียกว่าเอามารวมกันเลยว่าปกติสินค้าในจอยแอนด์คอยก็พันกว่ารายการมีสินค้าที่จอยมาร์ทอีกใช่ครับอีกเป็นหมื่นรายการเลยเหมือนกันใช่ครับครับค่ะนะฮะก็ถ้าผู้ที่สนใจจะเปิดจอยมาร์ทนะครับก็ติดต่อผ่านทางผมก็ได้เปิดจอยมาร์ทหมายถึงว่าเปิดเปิดe-wallet นะครับพอดีรับผิดชอบจอยมาร์ทด้วยทั้งจอยมาร์ททั้ง e-wallet จริงๆจอยมาร์ทก็มีคนสนใจถ้าแบบว่าจะอยากจะเปิดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเปิด e-wallet เอ้ยพอฟังแล้วมันน่าสนใจอยากจะทำธุรกิจแบบนี้จะเริ่มต้นยังไงติดต่อยังไงบ้างครับก็ติดต่อมาทางผมนะครับโดยที่ผู้สนใจนะครับจะต้องเตรียมเอกสารนะครับจะมีทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนหน้าบุ๊กแบงค์
นะครับแล้วก็ใบโอนเงินค่ะใบโอนเงินไงฮะใบโอนเงินหมายถึงว่าจะเปิดจอยมาร์ทครั้งแรกเนี่ยเรากำหนดไว้ที่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทค่ะโอนมาที่บริษัทนะครับแล้วแฟกใบอ่ะจะสะดวกแฟกก็แฟกมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับส่วน5ก็คือใบสมัครแล้วก็ใบเพิ่มวงเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ verjc.com ค่ะนะครับเอกสารแบบฟอร์มในการสมัครนะครับค่ะแล้วรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้อะไรบ้างนี่ดูได้ที่เว็บไซต์ดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับเผื่อใครฟังไม่ทันว่าใช่ครับใช้อะไรบ้างนี่คือ e-wallet ถูกไหมคะถูกครับอยากจะเปิดนะต้องมีเอกสารอะไรบ้างลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือคร่าวๆก็คือบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านหน้าบุ๊กแบงค์ใบโอนเงินขั้นต่ำ 10,000 10,000 บาทแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะแบบเปิดเยอะแค่ไหนแล้วแต่ก็เป็นวงเงินที่จะใช้ในการหักไปเรื่อยๆเวลามีคนมาซื้อสินค้าแค่นั้นเองถูกต้องครับแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วครับใช่ครับอันนี้สมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกจอยน์คอยอยู่แล้วนี่สามารถเริ่มต้นได้เลยไหมคะทันทีครับก็คือแค่ติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอคะครับแค่ติดต่อเข้ามาเอกสารครบพร้อมเนี่ยได้ทันทีครับและสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจอยน์คอยแต่ว่าอยากจะพอฟัง e-wallet แล้วอยากจะมาร่วมธุรกิจนี่จะต้องทำยังไงบ้างคะถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับขอให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วสมัครสมาชิกมีเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยมาเปิด e-wallet ค่ะนะครับก็เปิดได้ทันทีหลังจากเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็ไม่ยุ่งยากสะดวกสบายติดต่อเข้ามามีเบอร์ติดต่อหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเบอร์ติดต่อเบอร์ผมเลยนะครับ085นะครับ226-3528ครับนี่นะคะก็เป็นแบบว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจริงๆไม่ยากนะเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้เอกสารต่างๆในเว็บไซต์ www นะคะขีดกลางนะ jc.com นะคะแล้วก็ลองดูรายละเอียดละกันนะคะแล้วก็ว่าถ้าสมมุติว่าฟังแล้วเนี่ยสนใจแต่ว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมคืออาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะยังไม่แบบเข้าใจชัดเจนโทรเข้าไปสอบถามคุณหนุ่มได้โดยตรงได้ครับได้ครับนะคะเอาละนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงช่วงหน้าจะต้องให้คุณป้อนี่แหละช่วยเจาะลึกๆนิดนึงละกันในเรื่องราวเกี่ยวกับ e-wallet แล้วก็การทำงานของระบบว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันมีระบบการทำงานยังไงนะในธุรกรรมนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะโอกาสดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy & Coy และ Gen C Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะรอคอยชีวิตไม่ใหม่แค่รอนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา
เปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบมาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่กับเรื่องราวของ e-wallet ค่ะสำหรับหลายคนนะที่สนใจจะทำธุรกิจเปิดธุรกิจหรือว่าอยากจะเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะไม่อยากจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะไม่อยากจะมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ถนัดในเรื่องของการตลาดวันนี้นะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นที่ Joint Coin Corporation ค่ะแล้วก็แน่นอนนะเราคุยกันค้างเอาไว้ในเรื่องราวของ e-wallet นะเรียกว่าง่ายมากๆในการทำธุรกิจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงละกันในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการเปิดนะคะเดี๋ยวคุณป้อช่วยเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะครับก็กล่าวสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะผมก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะฮะได้คุณต้อเชิญมานะออกรายการนะฮะก็ผมคงจะมาเจาะต่อจากครั้งที่แล้วของทางคุณหนุ่มนะฮะว่ามันง่ายยังไงมันดียังไงทำไมเราถึงอยากจะทำมันมี4ขั้นตอนง่ายๆนะฮะค่ะ1เอกสารนะฮะชำระเงินนะขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่2แผนกบัญชีเนี่ยจะตรวจสอบทุกอย่างนะฮะแล้วก็ทำการอนุมัตินะฮะขั้นตอนที่3แผนก IT ก็จะตรวจสอบนะฮะว่าผ่านจากบัญชีมาแล้วหรือยังนะฮะเสร็จ IT ก็จะกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อนุมัตินะฮะขั้นตอนที่4นะฮะผู้ใช้งานเนี่ยรอรับอย่างเดียวทั้งมือถือมือถือต้องติดตัวเลยนะฮะหลังจากนี้นี่มือถือมีความสำคัญมากนะฮะก็มือถือก็จะแจ้งไปว่าท่านเนี่ยได้รับสมาชิกแล้วนะฮะเป็นสมาชิก e-wallet แล้วนะฮะก็ประกอบด้วยคือเว็บไซต์นะฮะที่เข้านะฮะคือลิงก์นั่นเองนะฮะ www.coin.co.th/wallet นะฮะค่ะแค่นี้เลยใช่ฮะแค่นี้ใช้งานได้ถูกต้องนะแล้วก็ SMS ก็จะประกอบด้วยรหัสนะฮะ username password แค่นี้เราก็จำเอาไว้แล้วพอต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ username password เดิมล็อกอินเข้าไปปกติใช่ครับก็ย้อนกลับไปหาคุณหนุ่มนิดนึงนะเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะฮะอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนก็ได้ขออย่างเดียวให้มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตถ้าสมมุติว่าเราสมัครเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโดยขั้นตอนทั้งหมดที่คุณป้าพูดมามีเอกสารมีอนุมัติมีฝ่ายบัญชีอะไรเสร็จสับเนี่ย คือเราเป็นสมาชิกจอนคอเราก็แค่ยื่นรอนานไหมคะรอนานสักกี่วันแบบว่าอ่ะเสร็จละเนี่ยจบละสมัครเสร็จแล้วเราจะใช้ e-wallet ได้แล้วนะฮะก็คือขั้นตอนนี้อาจจะต้องเรียนคุณตอนนิดนึงนะฮะจริงๆถ้าเกิดไม่ติดกระบวนการเรื่องเอกสาร